เวลาปวดหลังเนี่ยไม่ให้ปวดหลังไม่ลงขาเนี่ยต้องเช็คดูว่ามีปัญหาของหลังคดหรือเปล่าไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะหลังมันไม่ค่อยตรงเราคลายกล้ามเนื้อก่อนนะคลายหลังเจ็บไหมดูดีหลังนูนไม่เท่ากันเลยถ้าหลังนูนไม่เท่ากันเนี่ยแปลว่ามีปัญหาของหลังมันคดเนี่ยไม่เคยลงขาเลยไม่ขาไม่ปวดอ่ะปวดหลังอย่างเดียวคลายแบบการคลายกล้ามเนื้อก็ทำให้หัวกล้ามเนื้อมันหย่อนลงได้นะใช้มือกดเกลียวข้างๆเนี่ยกล้ามเนื้อแข็งเลยเนี่ยทำให้ตัวหลังเราก็คลายกล้ามเนื้อมากเวลานอนทำนะต้องอยู่บนรองท้องแล้วก็ลองขยับดูนะขยับดูข้อกระดูกเจ็บไหมเจ็บไหมก็แปลว่าไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่โอ้บางทีลุงปวดลุงข้ออ่อนล่องตุ้มตรงนั้นปวดตัวนี้ L S 5 S 1เป็นแปลว่าเป็นหมอนรองกระดูกมันเสื่อมแบบยืดๆนิดหน่อยมันยังไม่แตกมันก็เลยยังไม่ลงขาอาจจะแค่ในส่วนของการบวมเราเรียกว่าบัลจิ้งดิ่งนี่บางทีมันจะบวมไปท้องได้นะเวลาปวดก็ร้าวลงท้องอะไรพวกนี้เป็นระยะแรกนะของหมอนรองกระดูกทับเส้นแต่มันเป็นลักษณะแค่ L5S1 เลย L5S1 แต่ยังไม่ลงขาเจ็บไหมตรงนี้ L5S1 นะแล้วก็กดไปอย่างเงี้ยประมาณสัก90ครั้งอ่ะนะนักเรียนกดไปอย่างเงี้ย90ต้องถ่ายไกลๆเห็นจากไม่ใช่ไปถ่ายให้เห็นภาพให้เห็นการทำเนี่ยมันเป็นยังไงจะไปเหยียบหลังนะขยับแล้ว5ครับชิ้นที่5ครับกับตัวบีเอ็มยาว 5S1 ก็ยังหายได้ก็ขยับไม่ใช่แล้วก็ลองให้เขาบริหารจับดูแถวนี้งอเข่าสองข้างดิสองข้างงออย่างนี้อย่างนี้นะเอาออกนะ S1 นะยาว 5S1 ก็ทำดู10ครั้งงอขึ้นมา1เอาลงขึ้น2 3จับไปด้วยดูที่เขาขยับไหม4 5 6 7 8 9 10ลองไปทำไปดูแล้วก็ให้มันกล้ามเนื้อในส่วนของคนมอนเราก็ดูทับเส้นระยะแรกๆชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เยอะๆ